กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วหายหน้าหายตาไปนานนะครับในไลฟ์ติดตามสถานการณ์วันนี้ชวนคุณผู้ชมมาร่วมพบปะนะพูดคุยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองหัวข้อเสียสละได้ไหมพิธาโอ้โหนี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะมันมีสว.อยู่ท่านหนึ่งพูดไปถึงพิธาบอกว่าพิธาเนี่ยเสียสละได้ไหมล่ะคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามสถานการณ์เนี่ยก็จะทราบนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะครับไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะที่เสนอให้ศาลช่วยวินิจฉัยหน่อยสิที่สภาเขามีมติไม่โหวตนายกรัฐมนตรีชื่อพิธาซ้ำเป็นรอบที่สองปรากฏว่าศาลไม่รับนะถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆเนี่ยก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินศาลเขามีมติว่าคุณไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดอ่ะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงหรือถ้าพูดเป็นนัยยะหนึ่งก็คือถ้าจะยื่นให้ศาลวินิจฉัยเนี่ยนะต้องให้พิธายื่นเองผมถามคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมคิดว่าพิธาควรยื่นไหมพิธาเขาควรยื่นเองหรือไม่นะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวเพราะว่าถ้าศาลถ้าพิธายื่นเองแล้วศาลท่านรับแล้วศาลวินิจฉัยบอกว่าเฮ้ยเสนอชื่อพิธาโหวตรอบ2รอบ3กี่รอบก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพิธาถูกมั้ยฮะศาลเค้ามองว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่ผู้ที่ถูกละเมิดไม่ใช่ผู้ที่เสียหายโดยตรงผมถามคุณผู้ชมนะไม่รู้ว่าเป็นกองเชียร์พิธาก้าวไกลหรือเป็นกองเชียร์พรรคไหนอะไรยังไงนะครับคิดว่าเค้าควรยื่นให้ศาลวินิจฉัยหรือเปล่านะแต่ล่าสุดเนี่ยพิธาเขาบอกแล้วนะคุณผู้ชมครับยื่นหรือไม่ยื่นแล้วทำไมต้องบอกว่าพิธาเนี่ยคุณควรเสียสละได้ไหมโอ้โหพิธากับก้าวไกลเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่านี่เขาชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งนะประธานสภาเขาก็ไม่ได้นะนายกก็ให้เขาโหวตรอบสองก็ไม่ได้นะสว.ก็ไม่โหวตให้สรุปนายกก็ไม่ได้เป็นตอนนี้ก็บอกว่าถ้าไปเป็นฝ่ายค้านหมออ๋องซึ่งเป็นรองประธานสภาก็ต้องไม่ก็ต้องเป็นรองประธานสภาไม่ได้อีกนะครับนะเขาก็บอกว่าแล้วจะให้เสียสละอะไรหรือเปล่านะทำไมมันต้องเสียสละมากมายขนาดนี้นะครับนี่ชนะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะชนะมาเป็นอันดับหนึ่งทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมวันนี้ประธานวันนอนนัดประชุมวิปทุกฝ่ายนะครับเบื้องต้นเอางี้ละกันเขาคาดการณ์กันละว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีรอบถัดไปเนี่ยนะครับก็คือวันที่22เบื้องต้นนะเดี๋ยววันนี้เขาคุยข้อสรุปกันอีกครั้งนึงเพื่อไทยก็ยืนยันว่าจะเสนอเศรษฐานะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมจริงๆอ่ะมันไม่เกี่ยวนะคือในที่ประชุมสภาวันนั้นเนี่ยจะเสนอคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนไหนก็ได้นะครับเอาเพื่อไทยสมมติจะเสนอเศรษฐาก็เสนอไปสินะก้าวไกลจะเสนอพิธาหรือเปล่านะก้าวไกลจะเพราะว่ายัตติของคุณรังสิมันโรมอ่ะที่สัปดาห์ก่อนที่ประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาอยู่ๆก็บอกเลิกเลื่อนการประชุมออกไปเลยก็เพราะคุณรังสิมันเขาเสนอยัตตินี้แหละบอกว่าเฮ้ยสภาคุณต้องพิจารณาอีกรอบนึงสิมันเสนอชื่อพิธาซ้ำได้อีกนะมาพิจารณานี่ก่อนทีนี้ก็เถียงกันละรูปลับรูปลับประธานวันนอก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์ไงบอกว่าประธานวันนอสั่งเลิกเลยเลื่อนประมาณว่าวุ่นวายละวุ่นวายละเลื่อนดูทรงนะดูทรงวันที่22ถ้าเพื่อไทยเสนอเศรษฐาผมว่านะก้าวไกลเขาก็จะงัดยัตตินี้ขึ้นมาอีกบอกว่ายังยังมาคุยเรื่องพิธาก่อนนะมันเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติมาคุยเรื่องพิธาก่อนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเดี๋ยวเขาจะมองว่าก้าวไกลเนี่ยลั้นหรือเปล่าหรือก้าวไกลเขาไม่ได้ลั้นเขาก็ต้องสู้เขาก็ต้องไปสุดทางเขาก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่าเขาต้องรักษาสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าอาจจะมองว่าต่อสวก็ไม่โหวตอยู่ดีพรรคร่วมก็ไม่โหวตอยู่ดีแต่ก้าวไกลก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองหรือเปล่าจะมองว่าเป็นคนดื้อเป็นคนรั้นเป็นคนหัวชนฝาเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่านะหรือเขาต้องยึดหลักในสิ่งที่ถูกต้องทีนี้ประเด็นสำคัญที่ผมถามคุณผู้ชมไงว่าพิธาควรยื่นศาลรัฐธรรมนูญเองหรือเปล่าเพราะศาลเนี่ยเหมือนเปิดช่องเอาไว้ว่าแคนดิเดตนายกเท่านั้นถึงจะยื่นได้คือก็ต้องสู้อ่ะสู้แทนด้อมส้มเนี่ยสู้แทนกองเชียร์พรรคก้าวไกลเนี่ยให้สุดหรือเปล่าหรือยอมแล้วยอมแพ้แล้วจะไปเป็นฝ่ายค้านแล้วนะเตรียมตัวไปทำงานฝ่ายค้านแล้วแบบนั้นหรือเปล่าเพราะล่าสุดเนี่ยนะคุณสมชายแสวงการสว.คุณผู้ชมฟังดีๆนะระบุว่าการที่ศาลออกมาแบบนี้ชี้ชัดว่าผู้ที่ยื่นคำร้องไม่ใช่ผู้ที่กระทบสิทธิเสรีภาพโดยตรงดังนั้นพิธาในฐานะแคนดิเดตรัฐมนตรีที่ถูกกระทบสิทธิยังมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องเห็นไหมให้ศาลรับรู้พิจารณาในประเด็นเป็นมติของรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมไ
อย่างไรก็ตามตนบอกว่าพิธาควรเสียสละนี่ไงเห็นไหมสวสมชายบอกว่าพิธาควรเสียสละไม่ยื่นคำร้องเพื่อการเดินหน้าการโหวตนายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการต่อไปได้ส่วนจะโหวตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือโหวตนายเศรษฐาทวีสินได้หรือไม่นั้นมันเป็นคนละเรื่องนะครับแล้วก็บอกว่าผมไม่ทราบนะว่าพรรคก้าวไกลจะให้นายพิธายื่นคำร้องต่อศาลหรือไม่แต่หากทำอาจจะทำให้การโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22เนี่ยถูกชะลอออกไปอีกและจะทำให้การเมืองไทยติดกับดักดังนั้นนายพิธาไม่ยื่นคำร้องก็จะทำให้การโหวตนายกเนี่ยเดินหน้าไปได้นะครับก็เลยบอกว่าพิธาควรเสียสละคุณผู้ชมคิดว่าคุณพิธาเนี่ยควรเสียสละหรือเปล่านะมันก็ฟังดูยังไงยังไงนะฮะว่าพิธาควรเสียสละก้าวไกลเขาก็อาจจะมีความรู้สึกอะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับว่าเขาก็สู้มาขนาดเนี้ยเอาได้อันที่หนึ่งอ่ะนะแล้วเขาจะเสียสละโอ้โหวันนี้ต้องพูดคำว่าเสียสละกับก้าวไกลนะนี่พูดเหมือนเพื่อไทยเลยเพื่อไทยเขาบอกว่ามันเป็นรัฐบาลพิเศษไงมันต้องสลายขั้วมันต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายต้องเข้าใจนะในสถานการณ์แบบนี้ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมทราบไหมฮะคุณผู้ชมคิดว่าพิธาเขาจะยื่นไหมล่ะพิธาไม่ยื่นนะครับโอ้โหหลักการแกนเนี่ยแกชัดเจนนะทั้งที่เอางี้คุณผู้ชมทั้งที่ถ้าแกยื่นเนี่ยแกได้ประโยชน์นะครับใช่ไหมผมว่าได้ประโยชน์เพราะว่ามันก็ยังให้ลุ้นไงว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะบอกว่าเฮ้ยโหวตรอบ2รอบ3รอบ4ได้ทุกรอบอ่ะนะศาลอาจจะให้สั่งออกมาแบบนั้นก็ได้แต่คนก็บอกอีกว่าไอ้ศาลอาจจะไม่สั่งหรอกเพราะว่ามันเป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัตินะเนี่ยนักข่าวไปถามว่าแล้วคุณพิธาจะยื่นเองหรือเปล่าเพราะศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่าไม่รับคำร้องเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายมาร้องนั้นคุณพิธาพูดชัดเลยครับบอกว่าไม่ยื่นเองครับไม่ยื่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของนิติบัญญัติยังอยู่ที่นิติบัญญัติเมื่อถามว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญขยายอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่ประเด็น1ถึง2นะก็ชัดเจนละเห็นมั้ยพิธาบอกไม่ยื่นพิธาบอกว่ามันเป็นเรื่องของนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติก็พูดคุยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติไม่ไปพูดคุยในฝ่ายของตุลาการพิธาไม่ยื่นเห็นไหมฮะโอ้โหหลักการแกชัดนะหลักการแกชัดนะเพราะนั้นผมดูทรงนะถ้าแกพูดออกมาแบบเนี้ยวันที่22ถ้ามีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเอาเพื่อไทยจะเสนอเศรษฐาก็เสนอไปผมเดาว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาจะเอายัตติเสนอชื่อพิธาเนี่ยมายื่นมาซ้ำในสภาคือมันก็ค้างอยู่แล้วไงฮะเอามาพูดอีกสู้ในสภานี่แหละสู้ในฝ่ายนิติบัญญัตินี่แหละสู้ให้ถึงที่สุดไม่ได้หมายความว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อไทยจะโหวตเศรษฐาก็โหวตไปแต่ก้าวไกลเนี่ยเขาบอกแล้วนะว่าเขาไม่โหวตให้เพื่อไทยเขาไม่โหวตให้กับรัฐบาลข้ามขั้วเขาบอกว่าไม่เกรงใจประชาชนนะเขาบอกว่าพวกเขาไม่ยอมทรยศหักหลังประชาชนเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเขาจะไม่โหวตให้เพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยผมว่าเขาพยายามจะสู้เรื่องการเสนอชื่อพิธารอบ2รอบ3รอบ4เนี่ยเอามาอีกเขาจะยึดหลักตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้คิดว่าพิธาควรเสียสละไหมโอ้โหนี่ผมไม่ได้ไปกองเชียร์อะไรเขานะแต่ผมติดตามข่าวมาเล่าให้ฟังเนี่ยก้าวไกลเขาก็คงจะบอกว่าประธานสภาเขาก็ไม่ได้ชนะอันดับ1นายกเขาก็ไม่ได้นี่ก็กำลังกดดันว่าเดี๋ยวรองประธานสภาก็ไม่ได้จะยื่นสารรัฐธรรมนูญเองก็บอกว่าเสียสละนะก็ไม่อยากให้ยื่นจะเสนอชื่อโหวตซ้ำนายกรอบ2ก็ไม่ให้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสิ1 2 3 4 5อย่างเนี่ยนะครับเขาถอยหมดเลยนะเขาโดนจะเรียกว่าโดนสกัดนะหรือจะโดนบีบหรือจะเป็นเกมการเมืองหรือจะเป็นข้อเท็จจริงอะไรก็สุดแท้แต่นะคุณผู้ชมครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะในการเมืองตอนนี้คุณผู้ชมพรรคการเมืองนักการเมืองตอนนี้ถ้าจะพูดถึงคำว่าเสียสละเนี่ยนะผมว่าพิธากับก้าวไกลเนี่ยก็ได้จะเสียสละมาเยอะแล้วหรือเปล่านะหรือไม่อยากจะได้เสียสละหรอกนะแต่มันโดนบีบอ่ะนะมันเป็นเกมฝั่งของก้าวไกลก็บอกว่ามันเป็นนิติสงครามนะเลือกตั้งประชาชนชนะอันดับหนึ่งยังบอกว่าไม่ใช่อันดับหนึ่งคุณไม่ที่เสียงส่วนใหญ่นะคุณที่เสียงส่วนใหญ่คุณได้มา14ล้านเท่านั้นเนี่ยมีประชาชนอีกตั้ง20-30ล้านก็ไม่เลือกคุณตรรกะอย่างนี้ยังมีเลยคุณผู้ชมคิดดูสิฮะการเลือกตั้งมันก็คือการแข่งขันนะใครได้อันดับ1ก็มีสิทธิ์ถูกมั้ยฮะ
นี่คือที่มาที่ไปของคำว่าเสียสละที่มาที่ไปของคำว่าเสียสละโหวันนี้คนเข้ามาดู 4,000 กว่าคนนะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงช่วงท้ายของรายการขออนุญาตอุดหนุนไหมครับหมูแผ่นครับหมูแผ่นสนใจพิมพ์ก็ว่าไอ้หมูทุบขออนุญาตขายของหน่อยนะสนับสนุนยุคนสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบจากพรมบุรีที่สิงห์บุรีนะสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาห่อละ139น้ำหนัก130กรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสนับสนุนชุมชนขายของเลยนะครับหมูทุบนี่คุณผู้ชมเนื้อเน้นๆเลยนะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พรมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยฮะนะทุนละ139สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบนะครับชุดละ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆเนี่ยฮะผมกินแทนข้าวแทบทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยนะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบ139บาทน้ำหนัก130กรัมบวกๆนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับเข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันสักหน่อยนะครับนี่ฮะชุดละ139อันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพรหมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรหมบุรีที่สิงห์บุรีนะครับทำสดใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าวหลายคน อยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ไม่เอาดีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทำข่าวนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆทีมงานนะหรือจะเอานี่ฮะอันนี้เป็นหมูแผ่นนะหมูแผ่นอันนี้99บาท100กรัมนะจากนครชัยศรีนะฮะจากชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกรอบมากนะกรอบมากชุดละ99นะถ้าสั่งพร้อมกันมันก็ค่าส่งก็จะถูกนะอันนี้กรอบอันเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นหมูทุบอันนี้จะเป็นหมูแผ่นภูมิปัญญาคนไทยหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะนครชัยศรีนะกรอบมาก99บาทไม่ผิดหวังแน่นอนครับ99บาทน้ำหนัก100กรัมนะจะเอาหมูทุบจากสิงห์บุรีหรือจะเอาหมูแผ่นจากนครปฐมไม่ว่าตัวไหนก็ได้ช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนนะให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ได้ช่วยสนับสนุนทีมข่าวย้ำนะครับเงินบริจาคนี่ผมไม่เอานะครับหรือหลายคนเนี่ยผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่รักแล้วก็เอ็นดูถึงขนาดจะพอมีหน้าทุเรียนก็อยากจะส่งทุเรียนมาให้พอมีหน้าอันนั้นก็อยากจะส่งอันนี้มาให้กินให้ทานให้ฟรีเลยนะครับผมก็เกรงใจนะครับคือถ้าจะให้เอาของใครฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะเอานะครับนะเพราะเกรงใจยิ่งเศรษฐกิจการทำมาค้าขายแบบนี้ผมคนทำมาค้าขายลูกแม่ค้าลูกหลานชาวบ้านเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณมากแค่มีน้ำใจต่อกันเนี่ยโหมันก็สุดยอดแล้วนะเนี่ยสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหมูแผ่น99หมูทุบ139นะครับนะหรือจะเอาน้ำพริกกากหมูไหมครับอันนี้สูตรแม่ผมเองนะฮะสูตรยุคนเองเห็นไหมฮะประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะจากสูตรของแม่นะครับอันนี้99นะครับน้ำพริกกากหมูเนี่ย99ชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมบวกๆนะครับทำสดใหม่เสมอนะครับเห็นไหมฮะผมก็จะคิดเอาแบบที่ผมชอบกินน่ะผมจะทำกากหมูเยอะหน่อยนะฮะอยู่ข้างบนข้างล่างนี้ก็มีนะครับก็ใส่เข้าไปเป็นน้ำพริกอย่างดีทำสดใหม่นะครับก็จะใส่กากหมูเข้าไปเยอะหน่อยอันนี้ชุดละ99บาทอันนี้ผมทำเองเลยนะครับเป็นสูตรของผมที่ผมกินนะเป็นสูตรของคุณแม่สูตรจากอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็เอามาทำแบบตอบสนองความต้องการของสังคมคนยุคใหม่เขาชอบกินกากหมูกรอบ100กรัมบวกๆนะราคา99บาทนะครับชุดละ99บาทนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับผมก็อย่างนี้แหละฮะขายของชุมชนนะครับหาเลี้ยงหาอะไรไปนะครับเพราะว่าเป็น
ป็นองค์กรนะครับเป็นบริษัทนะก็มีน้องๆอยู่พอสมควรนะครับที่มาทำงานช่วยกันแพ็คของช่วยกันไปทำข่าวมีค่ารถมีค่าน้ำมันก็ต้องหาเงินดูแลกันไปนะครับเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆถ้าไม่มีการสนับสนุนจากคุณผู้ชมจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอะไรแบบนี้มันก็คงจะอยู่ลำบากนะมันก็คงจะอยู่ลำบากวันนี้ก็นานๆทีนะฮะกลับมาพบเจอกันก็มีโอกาสได้พูดคุยทักทายสารทุกข์สุขดิบเรื่องของประเด็นข่าวสารบ้านเมืองนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าวันข้างหน้านะครับหรือโอกาสหน้าถ้ามีสถานการณ์ร้อนทางการเมืองมีประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยแล้วก็อัปเดตข่าวสารกราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการติดตามรับชมพิธาก้าวไกลควรเสียสละหรือไม่คุณผู้ชมก็ลองพิจารณากันดูครับ